เพราะว่ากระดาษเนี่ยซื้อมาก่อนต้องออกไปก่อนไม่งั้นมันจะพองมันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะตัวกระดาษไม้เหมือนกันมันจะผุไม้พาเลทอะค่ะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะสมที่จะใช้เข้าก่อนเราก่อนมากกว่าถั่วเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบน้ำยาล้างแท่นอายุมันยาวน้ำยาล้างเครื่องอายุมันยาวหรือหมึกพวกนี้ค่ะอายุยาวอาจจะมาใช้วิธีถั่วเฉลี่ยคือซื้อแต่ละครั้งเอาราคามาเฉลี่ยกันให้หน่อยเพราะฉะนั้นในบริษัทของเราอาจจะมีทั้งสองวิธีปนกันเลยก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับชนิดหรือเรามองว่าในเมื่อวัตถุดิบหลักเรามันใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนอย่างเช่นไม้กระดาษทุกอย่างก็เข้าก่อนออกก่อนหมดเลยจะได้เหมือนกันหมดก็ได้นะคะไม่ได้เป็นปัญหา